ผู้ชมคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีผู้หญิงคนนึงถึงกับสะดุ้งเลยค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยซื้อผัดไทยวุ้นเส้นแต่ดูไปดูมาค่ะดันเผลอไปเห็นบางอย่างกลางกล่องนะคะได้ของแถมมาเป็นวัสดุธรรมชาติค่ะเกือบจะทิ้งชีวิตไว้ที่มือนี้แล้วนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์นะคะอยากจะเตือนหลายๆคนค่ะให้สังเกตดีๆเพราะว่าหญิงสาวรายนึงเนี่ยเธอออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวเตือนภัยนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยได้มีการซื้อผัดไทยวุ้นเส้นจากร้านแห่งหนึ่งค่ะแล้วดันไปสะดุดตากับวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งนะคะผู้โพสต์ค่ะมีการระบุข้อความนะคะบอกว่าเกือบไปแล้ววัสดุธรรมชาติซึ่งจากภาพค่ะก็จะเห็นได้ว่าเธอเองก็มีการซื้อเมนูผัดไทยวุ้นเส้นนะคะมาจากร้านแห่งหนึ่งพอเปิดกล่องออกมาก็เหมือนว่าจะเป็นผัดไทยวุ้นเส้นธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรแปลกไปค่ะแต่ถ้าหากว่าสังเกตดีๆนะคะจะไปสะดุดตาตรงที่กลางกล่องผู้ชมขาจะเป็นของแถมจากวัสดุธรรมชาตินั่นก็คือไม้จิ้มฟันค่ะบอกเลยว่าโชคดีนะคะที่ผู้โพสต์เห็นก่อนค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยงานเข้าแน่ๆเลยนะคะทางนี้ค่ะหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแน่นอนว่ามีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็คอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยค่ะหลายคนเห็นแล้วเนี่ยก็ต่างสะพรึงสุดๆนะคะพร้อมกับบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะแล้วไม่รู้ว่าไม้จิ้มฟันเนี่ยถูกใช้แล้วหรือยังพร้อมกับตำหนิทางร้านค่ะว่าทำไมถึงไม่ใส่ใจความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยของลูกค้าแบบนี้ผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องระวังกันให้มากๆนะเพราะถ้าเผลอคลืนเข้าไปเนี่ยโอ้โหอาจจะมีอันตรายก็ได้ค่ะไปทิ่มไปตามอะไรเงี้ยก็อันตรายมากๆเลยนะคะอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยช่วยดูกันด้วยค่ะเวลาจะทานอะไรนะคะ